นะคะก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่พี่แจ็คสันหวังมาร่วมกับเนสคาเฟ่ด้วยจริงๆก็เอาจริงๆนะตอนแรกไม่รู้หรอกว่าพี่หวังจะเจอพี่แจ็คสันหวังเพิ่งมารู้เมื่อวานนี้เองว่าจะได้เจอก็ตื่นเต้นมากเลยได้เจอแล้วเป็นไงบ้างอ๋อหล่อ อย่างที่ทุกคนเขาว่าน่ารักคาเฟ่ลี่ทำงานเก่งมากเลยค่ะเราเตรียมตัวมาเจอพี่แจ็คโดยเฉพาะเลยไหมคะเราเตรียมตัวมาทำงานเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะเขาเชิญมาแล้วตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้นั่งหน้าเนาะเราก็แบบพอดีเราได้นั่งหน้าเราก็เลยแบบว่าถ่ายเต็มที่เลยค่ะแล้วเป็นยังไงคะงานนี้น่ารักมากจริงๆว่ามันอบอุ่นมากๆเลยค่ะแบบเซอร์วิสแฟนสุดๆไปเลยฝากงานวันนี้มันจะมีต่ออีกเนสกาแฟโกเคม่าเอ็กซ์แจ็คสันหวังโอเคค่ะก็ฝากด้วยนะคะเนสกาแฟโกเคม่าเอ็กซ์แจ็คสันหวังนะคะก็กาแฟรุ่นใหม่นะคะก็หอมอร่อยมากๆจริงๆได้ลองทำแล้วก็ลองไปซื้อหาทานกันดูเยอะๆนะคะอัปเดตละครในช่วงข่าวเพื่อนบ้านอะไรนะคะแต่ละครไม่มีใครเรียกจริงๆว่าจันจิแล้วเรียกว่าคุณเพื่อนบ้านจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่จริงๆไม่คิดว่าคนจะจำได้ด้วยนะคะแต่บังเอิญมันเป็นฉากที่ค่อนข้างจะแบบทำให้คนจดจำเนอะเรื่องแบบอาหารอยู่ในโต๊ะเย็นเต็มไปหมดเลยคนก็เลยจำคุณเพื่อนบ้านเราเดินไปไหนมาไหนแฟนคลับเรียกคุณเพื่อนบ้านเลยคุณเพื่อนบ้านหมดเลยค่ะด้วยความที่เราอาจจะเกาะกระแสละครมาตาลดาค่อนข้างจะดังนะคะเราก็เลยแบบได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะคะก็เป็นละครที่ดีก็ขอบคุณนะคะที่คนติดตามและนึกถึงกันสามารถทำสติเราไหมคะสำหรับคุณเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาบอกว่าเล่นเป็นตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมมันมีความแก่นแก่นแบบเราอะแต่ว่าเราอาจจะไม่เราไม่ทำอาหารให้ผู้ชายเราอาจจะไปซื้อมาให้กูกินเลยจัดโต๊ะจีนให้เขาดีกว่าแล้วความขี้เขินกระดิกกระด้านอะไรนะเราเป็นน้องไหมคะเราก็ขี้เขินอยู่นะแล้วก็เป็นคนขี้อายคนนึงแล้วเราจะปากประคุณรักผู้ชายแบบในเรื่องบ่อยไหมคะไม่บ่อยสิคะมันบ่อยปากคุณรักคนเดียวเนาะค่ะกับเรตติ้งก็สูงมากเลยนะโอ้ยเรตติ้งดีมากๆจริงๆว่ามวลความน่ารักของตัวละครทุกตัวละครมันทำให้เรื่องนี้มันกลมกล่อมมากขึ้นนะคะก็ยินดีกับพี่จ๋าด้วยที่แบบว่าทำละครฟีลกู๊ดในโมเมนต์ที่มันแบบหนักๆแบบนี้ทำให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็อิ่มเอมจิตใจกันแล้วหันมาเรียกว่าใส่ใจครอบครัวตัวเองมากขึ้นยิ่งคนจีนที่เขาแสดงออกอย่างนั้นนะคะจริงๆก็อินน่ะมันคนจีนน่ะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะเริ่มใจขนาดไหนกับการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้มันเหนือความคาดหมายค่ะว่าตัวละครที่จริงต้องบอกว่าจริงเป็นตัวละครรับเชิญ1ตัวนะคะแต่ว่าคนจำแต่บทเด่นป่ะแย่งนะด้วยความที่มันน้อยจริงก็เลยเอ็กซ์ตร้าไฮก็เลยต้องมาก็เลยเขาก็ตัดออกหมดออกอาการหมดเลยค่ะก็เลยโยไว้ไงกับบทนี้บ้างคะเขาได้ชมเขาไม่ได้เขาทำแต่รถน้อยใจหรอกไปดูละครเธอไม่จริงจริงจิก็ยังไม่ได้ดูหมอหลวงเขาก็เบะปากใส่แล้วหนึ่งเขาก็เลยทำคืนโอ้ยโดนพี่อ้อคืนให้นายแผ่นให้หน่อยไหมล่ะเดี๋ยวดูคลิปสั้นๆพยายามยื่นตอนสั้นๆให้เขาดูอยู่เขาก็แบบรอแจ็คเบิร์นหรอก็เจอเอาคืนแล้วรู้สึกไงบ้างอ่ะโดนช็อตฟิลอะไรยังไงรู้สึกปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติอยู่แล้วเป็นอย่างนี้ตอนที่แบบล้มแบบทุกครั้งเขาคิดว่าโอ๊ยไม่กล้าเลยเขาบอกอุ๊ยเหมือนเลยเหมือนตัวจริงอะไรเงี้ยเขาอาจจะด่าว่านี่เราใช้ตัวจริงแน่หรือเปล่าคนก็เลยคิดกลับไปตอนที่เจอพี่โอครั้งแรกเฮ้ยจังหวะฟิลนั้นถ้าขนาดนั้นจริงๆว่าเขาอาจจะหนีจริงๆแล้วก็ได้นะไม่เอาแล้วไม่ทำไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นด้วยไม่ได้สาวๆอย่าทำตามนะคะถ้าจริงๆเรามีความเป็นมาตราดาไหมคะจริงๆมาตราดาเหรอจริงๆว่าความใจดีต่อสัตว์มากกว่าจริงๆแบบว่าหมายถึงถ้าเทียบเรากับเดือนหรอคุณเพื่อนบ้านหรอก็โกโก้แหละค่ะแต่ว่าเราเหมือนมาตราดามากกว่าเราเป็นคนรักสัตว์เราเป็นคนแบบว่าค่ะไม่พูดแล้วของเรื่องความรักบ้างเป็นไงบ้างมีค่ะเรื่อยๆเลยทำไมเธอพูดเมื่อกี้เธอพูดเรื่องบอกเขาแต่งตลอดอย่างเงี้ยมันเป็นหนาชีวิตอะไรยังไงไม่มันเป็น
กติของชายหนุ่มชายหนุ่มที่มีของแบบว่ารถมีของสะสมเยอะ เป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้เครื่องใช่ไหมไม่เครื่องเลยนี่ไงเพราะว่าได้ข่าวว่าแต่งรถแต่ละทีเนี่ยไม่ใช่เงินเป็นแบบเงิน 20,000 เงินเขาเราก็เอาเลยแต่ว่าจริงๆก็สนับสนุนพี่อ้อแหละสนับสนุนแล้วก็บอกรถนุ่มแอร์เย็นชาทั้งที่บางทีเราก็แยกไม่ออกว่านุ่มหรือเปล่าเฮ้ยเขารู้หมดเลยแอร์เป็นไงแอร์บางทีพอเย็นมันก็เย็นเกินแบบเย็นเกินไปอ่ะมันไม่ได้กระจายรอบรูมันก็เราก็นั่งเนี่ยพอปิดแอร์ก็ร้อนเลยมันเสียบ่อยไหมครับคุณโอ้อะไรนะเสียบ่อยไหมคะกลางสี่แยกอโศกก็เคยแล้วสากตำนานมาดูพี่บนที่จอดรถก็เคยแล้วแล้วคนที่เข็นคือเข็นจากชั้นบนส่วนลงมาชั้นล่างรถก็ไม่ติดค่ะแต่เวลารถเสียกลางสี่แยกก็จะดูมาริโอกับจันจิใช่จริงก็เซมเซนอยู่ในทุกตำนานของกันและเสียคุณมาริโอค่ะฝนตกก็มีเราก็ต้องเป็นกำลังใจเขาสู้นะพี่โอ้แล้วแบบบ่นได้ไหมอะไรบ่นได้ไหมไม่บ่นอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องบ่นเลยบ่นไม่ได้หรือไม่ได้บ่นหรือไม่กล้าบ่นทั้งหมดอะแสดงว่าออกกำลังกายเพื่อการแข่งรถอยู่แล้วคือเราเต้นให้มันหนักเพื่อพรวันที่อากาศร้อนแล้วรถดับเราจะได้มีแรงมีเซนต์บ้างไหมคะว่าวันนี้ออกไปต้องเจอแน่เลยเราเซนต์ทุกวันเราต้องลูกต้องแบบลูกจ๋าอย่าดับนะส่วนภาวนาทุกครั้งที่ขึ้นรถได้หรอใช่แต่เดี๋ยวนี้เขามีเวลาได้ดูรถมันก็เลยไม่ดับช่วงนี้รถดีทุกคันคุณภาพดีนี่เราแสดงว่าเรามีส่วนซัพพอร์ตแฟนเราเรื่องแบบความชื่นชอบรถโบราณเยอะมากก็ซัพพอร์ตค่ะต้องซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะต้องทำความเข้าใจเยอะถ้าเราไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็คือมันเป็นรถที่แบบว่าอาจจะมีการเสียดับหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเออเป็นกำลังใจให้เพราะว่าคนที่เล่นเขาใจรักจริงๆเราก็ต้องเขารักอะไรก็ต้องรักด้วยซื้อให้สักคันไหมซื้อรถของเล่นแล้วกันหนูไม่มีปัญญาจริงก็คือทุกคันของคุณโอ้ตอนนี้คือเปรียบเสมือนลูกอีกคนนึงของเราใช่คือเป็นจริงๆว่าเป็นไอเทมแต่ละชิ้นเขาคือหายากจริงไม่มีปัญญาค่ะเป็นลูกเขาและเป็นลูกเราด้วยลูกเขาละกันรักเขาแล้วเราต้องรักรถเขาด้วยรักรถเขาแล้วก็แบบสวยสวยสวยจริงจริงสวยนอกจากโอเคอ่ะก็บอกว่านอกจากรถโบราณพี่ก็ได้นั่งรถปกติพี่โอ้พาไปนั่งรถมีค่ะก็ต้องมีรถปกตินั่งบ้างก็ต้องแบบมีเย็นมีนุ่มอะไรสนุกวันนี้เธอบอกมีมเนาะอะไรนะบางมีมค่ะ